สวัสดีครับผมตั้มวิถีบ้านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศนะครับประกวดนางนพมาศนะครับปี2566นะครับเป็นงานบวงสรวงพ่อขุนเมืองราษฎร์นะครับก็จะมีลอยกระทงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศการประกวดนางนพมาศกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับค่ะประกาศสายตะโกนเรียนเพลงเลยนะคะค่ะ
การที่จะสื่อสารให้กับบรรดาทางท่านผู้ชมเลยครับว่าส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมนะครับได้มอบหมายเป็นการเชียร์นะครับเชียร์ตรงนี้ก็คืออยากจะให้เงินทองเกิดขึ้นนะครับกับโครงการพวงมาลัยด้วยหลานในวันนี้นะคะขวัญใจประชาชนนะคะค่ะวันนี้นางสาวคนนภาก็ดีนะครับเลขาทุกการถ่ายภาพคนมอบก็สวยนะครับคนได้รับก็สวยอีกนะครับนางสาวประพัดสอนกันพรครับเล่นงานน้องชายค่ะการเดินเวทีสตูดิโอส่งเข้าประกวดค่ะนางสาวประพัดสอนกันพรหรือน้องชายนะการเดินเวทีสตูดิโอค่ะและปรบมือให้กับสาวงามที่ได้ให้เกียรติขึ้นมาร่วมประกวดในวันนี้ทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือเลยครับไปพักผ่อนกันส่งข้อประกวดที่เลี้ยงรับรางงานรับงานด้วยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราขอขอบคุณนะคะในส่วนที่แต่ละทุกท่านนะคะที่ท่านได้กรุณาส่งสาวงามทุกข้อประกวดในวันนี้ทั้ง11สาวงามถึงแม้ว่าไม่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายแต่คำถามคำถามจากเกิดสุเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หากมีนักท่องเที่ยวสอบถามคุณว่าเมืองสีเทพมีความสัมพันธ์กับจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรเมืองสีเทพมีความสัมพันธ์กับจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรพอสังเกตครับน้องครับก็เป็นเมืองที่ขึ้นในอันดับของโลกเป็นอันดับที่7นะคะในส่วนของเมืองสีเทียนนะคะไม่ได้มีแค่ความสายและความโบราณนะคะยังเป็นที่ของที่เป็นมาของพ่อขุนด้วยค่ะในเมืองสีเทียนนั้นมีทั้งหลายอย่างเกี่ยวกับโบราณนะคะอีกด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับต่างชาติด้วยค่ะต่างชาติชอบและชื่นชมนะคะในความโบราณของสีเทพนะคะขอบคุณนะครับกับนางสาวเนตรอักษรอุ่นแก้วนะครับหรืออินนะครับถือว่าตอบคำถามนะครับได้ถูกใจพิชยดานะครับบางครับคำถามมีอยู่ว่าน้องครับคุณคิดว่าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอำเภอหลงสักคืออะไรมีวิธีใดที่จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศหันมาสนใจและชื่นชมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอำเภอหลงสักทวนอีกครั้งหนึ่งครับคุณคิดว่าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอำเภอหลงสักคืออะไรและมีวิธีใดที่จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศหันมาสนใจและชื่นชมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวอำเภอหลงสักเชิญครับถ้าสิ้นหัวแดงดีการนับถือผู้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวเนื่องจากถ้าสิ้นหัวแดงดีการเป็นการสื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ค่ะ
คุณค่ะขอบคุณนะครับนางสาวพิมพิดานะครับบางครับถือว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็คือภาษิตวแดงปีกานั่นเองกันทอนครับน้องครับฟังคำถามนะครับเหตุใดอนุสรสถานเมืองราชพ่อขุนผาเมืองจึงมาก่อตั้งที่บ้านห้วยโปร่งตำบลบ้านหวายอำเภอหลงสับและท่านจะเชิญชวนให้ประชาชนรู้จักกับอนุสรสถานเมืองราชอย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเพราะพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้สร้างเมืองราชซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่าบ้านหวายนั่นเองค่ะและน้องนายก็จะใช้เวทีนี้และสื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและมาเยี่ยมชมเกียรติยศของท่านพ่อขุนผาเมืองและเล่าประวัติข้าวสารดำให้ทุกคนได้รับฟังค่ะและน้องนายจะเชิญชวนร่วมอนุรักษ์สถานที่ยิ่งสวยงามและเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราชาวบ้านหวายไว้เพื่อสืบทอดต่อลูกหลานค่ะ We are sure to help protect the beautiful forever Thank you อบต.บ้านหวาย I'm very grateful to be shown my open door and state that culture books in Thailand Thank you ครับผมขอบคุณน้องนายเลยครับโอ้โหสุดยอดเยี่ยมนะครับกับการตอบคำถามนะครับทำได้ดีจังเลยเลขเจ็ดนางสาวดารุณีพลกลางใช่ไหมครับน้องครับฟังคำถามครับเกี่ยวกับอาชีพคุณคิดว่าอาชีพที่สำคัญของประชาชนชาวอำเภอหลงสักคืออาชีพอะไรและคุณจะมีวิธีส่งเสริมและต่อยอดอาชีพนั้นให้กับประชาชนชาวอำเภอหลงสักอย่างไรฟังอีกครั้งนะครับคุณคิดว่าอาชีพที่สำคัญของประชาชนชาวอำเภอหลงสักคืออาชีพอะไรและจะมีวิธีส่งเสริมต่อยอดอาชีพนั้นให้กับประชาชนชาวอำเภอหลงสักอย่างไรเชิญครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะอันดับแรกหนูขอสวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะสำหรับอาชีพที่น้องหยกคิดว่าสำคัญกับชาวอำเภอหลงสักนะคะคงไม่พ้นจากอาชีพเกษตรกรค่ะเพราะประเทศไทยนะคะการทำเกษตรกรรมถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะรวมไปถึงเพชรบูรณ์เองก็เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องหยกอยากจะส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนะคะค่ะลูกๆหลานๆเยาวชนรุ่นต่อไปค่ะเพราะว่าอย่างเช่นการปลูกข้าวค่ะคือสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะน้องหยกก็อยากจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะในการเผยแพร่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการปลูกยาต่างๆหรือว่าการปลูกสิ่งของชาวอำเภอนางเต้าเป็นต้นค่ะนั่นก็คือการใช้สื่อเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามก็ย่อมมีความสำคัญต่อประเทศไทยทั้งสิ้นค่ะน้องหยกนะคะอยากจะให้ทุกคนชาวอำเภอหลงสักเห็นความสำคัญและคำนึงขนาดถึงทุกอาชีพ because it's not just one only person it's not just one group of people but it is every Thai person who must help preserve this good thing to continue without country ไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่ต้องอนุรักษ์ไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวแต่คือพวกเราชาวไทยทุกคนที่ต้องอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพประเพณีเพื่อให้อยู่คู่กับบ้านเมืองอยู่คู่กับประเทศไทยสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับโอ้กับการตอบคำถามน้องจบนะครับเวทีนะครับขอบคุณกล้าคนเก่งต่างครับน้องอาอายครับเกี่ยวกับอำเภอสองพ้อนะครับถ้าต้องเลือกจุดเช็คอินบนเขาค้อ2จุดที่สำคัญให้กับนักท่องเที่ยวคุณจะเลือกจุดเช็คอินจุดใดเพราะอะไรเป็นคำถามอีกครั้งครับถ้าต้องเลือกจุดเช็คอินบนเขาค้อ2จุดที่สำคัญให้กับนักท่องเที่ยวคุณจะเลือกจุดเช็คอินจุดใดเพราะอะไรครับเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะในขณะที่เรานั้นอยู่ในยุคของยุคสื่อโซเชียลการเข้าถึงข้อมูลนั้นง่ายถึงกระป๋าเอวมือซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นก็อาจจะมีการได้วางแผนหาสถานท่องเที่ยวตามสื่อโซเชียลเป็นกระแสระ
บ้างแล้วแต่ยังมีอีกสองสถานที่ที่เราอยากจะแนะนำเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่อาจจะมีคนพูดถึงได้น้อยนั่นก็คืออนุสรณ์ผู้เสียสละแล้วก็พิพิธภัณฑ์อาวุธค่ะซึ่งทางอาได้มีโอกาสแนะนำสถานที่สองสถานที่บนเขาค้ออาได้อยากจะแนะนำสองสถานที่นี้พร้อมกับเล่าประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่เหล่านั้นและยังช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวนั้นได้รู้จักกับจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราได้มากขึ้นในฐานะเจ้าบ้านผู้น่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนี่คือในส่วนหนึ่งนะครับบางคนอาจจะมองเห็นนะครับความสำคัญหลากหลายที่แต่ตอนนี้น้องอายได้บอกไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามคำตอบนะครับได้รับรางวัลอันดับที่5นะครับรองชนะเลิศอันดับที่4นั่นเองได้แก่หมายเลขหมายเลข4ครับน้องน้ำหวานครับผมนางสาวพิชยดาบางครับค่ะน้องน้ำหวานนะคะหมายเลข5ค่ะรับรองรางวัลนะครับก็คืออันดับที่4นั่นเองนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งครับนางสาวเนตรอักษรหินแก้วครับขอบคุณนะครับน้องนัทพลชนะบุญนะครับผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเกียรติฟ้านะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งครับสวยงามไม่แพ้ทางงานก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและท่านเกียรติฟ้าในรางวัลต่อไปนี้พี่กรชัยจะประกาศก็หมายถึงหมายเลขแต่ก่อนที่จะประกาศผมขออนุญาตเชิญนะครับคุณชิยภัทรตรีสอนผู้จัดการร้านอดุลศิลป์จะขึ้นมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับผมขออนุญาตเชิญครับชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หมายเลข8ครับน้องอักอายครับค่ะหมายเลข8นางสาวปิ่นประภาบุษยาธนาพันธ์น้องอักอายค่ะยังเหลือ2หมายเลขค่ะท่านเกียรติคะครับตอนนี้ให้คุณเกียรติเลยครับท่านเชยภัทรตรีสอนผู้จัดการร้านอรุณศิลป์นะครับได้ของสายสัพพายมอบเพื่อรางวัลนะครับและจะได้ถ่ายภาพกันครับและขอเชิญนะครับสองสาวงามนะครับเดินขึ้นบนด้านหน้านะครับผมขออนุญาตเชิญนะครับท่านพันธุ์ตำรวจเอกจิรพัฒน์ปานรักนะครับผู้การสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยท่านราเชนสร้อยอุทาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองรักษาราชการแทนนายเอิง2566ค่ะท่านเกียรติคะพร้อมหรือยังครับท่านผู้เกียรติครับถ้าพร้อมแล้วผมจะประกาศนางรบพม่างานประเพณีลอยกระทงจำปี2566งานบวงสรวงอนุสรณ์สถานโบราณและงานประเพณีลอยกระทงของอนุสรณ์สถานโบราณของเราวันนี้สาวงามที่ได้นางนกพม่าจำพีนิลอยกระทงพระเจ้าปี2566
ได้แก่น้องหยกครับนางสาวดาวิคนกลางครับหมายเลขหนึ่งครับและก็ขอแสดงความยินดีกับน้องความพัฒน์สอนกันก่อนนะครับค่ะนางสาวดารณีพลกลางนะคะเป็นท่านราชเชษฐ์สร้อยคำประดับอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรัศดาราชการแทนในอำเภอหลมสักได้ของสายสะพายมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลหลังจากนั้นก็จะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้รับเกียรติจากท่านพันตำรวจเอกจิรพัฒน์ปานรักผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนภูธรจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับการประกวดนะครับนางนพมาศ11สาวงามเชิญท่านรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ครับชื่นชมนะครับสง่างามนะครับการท่านเกียรติค่ะวันนี้วินาทีที่สำคัญยิ่งแล้วก็เรารอคอยมานะคะสาหามผู้เข้าประกวดในรอบนี้นะคะ5หมายด้วยกันแล้วก็ลำดับรางวัล1 2 3 4 5และโอกาสนี้ที่ใหญ่ใจดีนะคะมอบกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดนะคะค่ะและผลประกวดนะคะวันนี้ได้ผ่านทุน